สวัสดีค่ะดิฉันทีมงานนุชปอไลท์ได้เดินทางมาที่อำเภอพิชัยบ้านนาอินค่ะจังหวัดอุตรดิตถ์มาพบกับเกษตรกรที่ยืนอยู่ข้างๆเราเนี่ยค่ะท่านได้นำสินค้านุชปอไลท์นะคะมาใช้กับข้าวโพดท่านท่านบอกว่าดีมากค่ะเราได้เดินทางมาดูว่าข้าวโพดท่านดีจริงไหมชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อดารณีท้วมยางค่ะค่ะแล้วโน่นล่ะคะชื่อโจท้วมยางครับเป็นไรกันคะสามีภรรยากันครับสามีภรรยาค่ะเห็นว่าได้นำสินค้านุชปอไลท์เรามาใช้กับข้าวโพดนะคะใช้ยังไงคะคือครั้งแรกก็ดิฉันข้าวปูนเมล็ดข้าวปูนเมล็ดข้าวปูนเมล็ดค่ะแล้วก็ใช้สูตรไหนคะใช้สูตรหนึ่งข้าวเมล็ดแล้วก็ช่วงฉีดพ่นใช้ตัวไหนบ้างคะคือใช้สองตัวนี้ผสมกันประมาณ20กว่าวันค่ะ20กว่าวันได้ฉีดพ่นครั้งหนึ่งค่ะแล้วหลังจากนั้นได้ฉีดพ่นอีกไหมคะก็ไม่ได้ฉีดค่ะก็ยาก็ไม่ได้ดูว่าข้าวโพดมันดีแล้วดูว่าข้าวโพดมันเขียวดีก็เลยไม่ได้ใช้เหรอแล้วก็ลดปุ๋ยก็เคยใส่10กว่าลูกแต่ตอนนี้ใส่ประมาณ6ลูก6ลูกก็ถือว่าประหยัดเมื่อก่อนใช้เป็น10แต่ตอนนี้ใช้แค่6ลูกถือว่าประหยัดปุ๋ยเข้าไปอีกเห็นว่าข้าวโพดดีเนี่ยมันเป็นยังไงฮะดียังไงคะแค่ฉีดครั้ง2ครั้งน่ะมันดียังไงมันดีสม่ำเสมอทั่วไร่ครับสม่ำเสมอแต่ข้าวโพดที่เรามาเห็นนี่ฉีดนุชพอไลท์เรากี่ครั้งคะ10ครั้งเดียวค่ะครั้งเดียว10ครั้งเดียวแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือข้าวปนเมล็ดขาวเฉยๆค่ะเมล็ดก่อนยอมแล้วก็มันขึ้นอย่างนี้นี่ข้าวโพดนี่เขาเรียกพันธุ์อะไรคะ9901ปกติก็901นี่มันเป็นข้าวโพดเขาบอกว่ามันจะมีฝักเดียวฝักเดียวแต่อันนี้ต้นนึงมันมี2ฝักโอ้โหมันเนาะเนี่ยค่ะ2ฝัก2ฝักเกือบทุกต้นเลยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนี่ก็2ฝักค่ะคือลองฉีกให้เขาแล้วลองดูฝักสิคะลองฉีกฝักดูสิคะว่าถึง2ฝักก็ฝักใหญ่เหมือนกันหมดเลยเนาะพี่เป็นยังไงฮะเห็นข้าวโพดเป็นอย่างนี้มีความพอใจไหมคะว่าไปใช้นุชปอไลท์เราอ่ะค่ะพอใจและดีใจมากๆเลยค่ะเหรอคะเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยข้าวโพดไม่เคยดีอย่างไม่เคยดีอย่างนี้อ๋อแล้วก็มันขึ้นเนาะโอ้โหปอกล่างด้วยปอกล่างปอกฟักล่างด้วยเนี่ยเอาฟักล่างฟักล่างสองฟักใหญ่สองฟักเท่ากันเอาไม่สวยดูรากสิคะเนี่ยหารากมันโหเห็นบอกว่าข้าวโพดนี่ไม่ล้มเลยไม่มีล้มเป็นไงฮะรากเป็นยังไงฮะน่ะเป็นกระโจมอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นกระโจมโอ้โหรากใหญ่มากเลยเนาะแล้วไม่ใช่ดีตั้งข้างกลางก็เหมือนกันหมดโอ้กลางกลางก็เหมือนกันหมดเนาะเออเนี่ยรากใหญ่มากแล้วนะเป็นนิ้วมือเลยเนาะต้นก็ใหญ่ยังก็แขนสองโอ้โหสองฟักหมดเลยนู่นโอ้โหปีนี้คิดว่าปีนี้โกยเงินโกยอย่างเดียวแล้วฝักแน่นตึ๊บเรียงเนาะเรียงกันสวยนะคะเนี่ยอันนี้สองฝักทั้งนั้นเลยเนาะสองฝักทั้งนั้นเลยข้างในยิ่งสองฝักไม่ใช่แต่ริมๆนะคะยิ่งข้างในคล้ายๆมันจะดีกว่านี่อีกไหมข้างในยังจะดีอีกโอ้โหนี่มันทำที่โอ้เจ้าของการันตีว่าริมนี้ดินไม่ดีแต่สามีภรรยาท่านยิ้มแย้มแจ่มใสมากเลยค่ะทางเราทีมงานนุชฟอร์ไลท์ดีใจมากค่ะที่เห็นเกษตรกรท่านยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วสดชื่นอย่างนี้เนี่ยเราคิดว่านุชฟอร์ไลท์เราได้นำสิ่งดีๆมาให้กับเกษตรกรอยากจะทราบว่าใครมาแนะนำให้ใช้คะเนี่ยคือเพื่อนบ้านคือทำงานด้วยกันคือเขาแนะนำมาลองเอาไปใช้ดูถ้ามันดีก็พี่ก็ใช้ต่อไปอะไรก็เลยสั่งเอามาใช้พี่ใช้ดูจ้าก็ครั้งแรกเลยเห็นว่าคุณจวบเนี่ยได้เอาไปทดลองกับมันสำปะหลังที่เหลืองทั้งแปลงค่ะคือเขาให้มาใช้ตอนนั้นไปใช้สีดูแล้วเหลืองมันตายแต่ว่าตอนนี้มันก็ฟื้นดีแล้วงามด้วยงามด้วยค่ะก็เป็นไงครับพอใจกับสินค้านุชปอไลท์เราไหมคะค่ะพอใจแล้วก็ค
คุยตอนนี้ก็คุยบอกเพื่อนบ้านหลายๆคนให้ลองใช้มูฟอร์ไลด์ดูเราเคยใช้มาเยอะแยะมากมายโอ้ยร้อยแปดใครแนะนำอะไรดีซื้อหมดทุกอย่างที่เขาว่าดีใช้ทุกอย่างแต่พอมาเจอนูฟอร์ไลด์แล้วเป็นยังไงให้พอใจมากไหมคะคนมาดูมากพอใจมากระดับประทับใจกว่าที่ผ่านมาที่ใช้ยังอื่นมาเนาะเห็นว่าในร่มไม้ก็มีค่ะขนาดในร่มไม้ก็ยังมีฝักค่ะปกติไล่ข้างเคียงกันร่มไม้ต้นนิดเดียวค่ะแต่ดูๆเนาะของเขาก็ร่มไม้เขาไม่มีแต่ของเรามีร่มไม้ต้นยังก็ยังมีฝักก็ยังมีฝักได้อันนี้ค่ะทั้งหมดพยานที่เรามายืนกันอยู่นี่นะคะเราได้ตามมาดูนะคะทุกคนเห็นเป็นยังไงบ้างคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรจริงๆชื่อเจียมค่ะชื่อเจียมอยู่ที่ไหนคะเนี่ยที่บ้านนาอินนี่แหละนาอินแล้วนู่นล่ะคะละไมค่ะค่ะอยู่ที่ไหนนะนาอินค่ะคือผู้นำที่มาจากอำเภอพรหมพิรามได้มาแนะนำคุณจวบคุณอะไรคะผมชื่อพัทรภูมิครับพัทรภูมิอินพิรมครับค่ะอยู่เขตพื้นที่ของอำเภอพรหมพิรามแล้วคนโน้นล่ะคะสวยๆนะคะพยานมาจากไหนพยานค่ะมาจากสิงห์บุรีค่ะค่ะเป็นไงคะเห็นข้าวโพดเขาแล้วเป็นไงโอ้โหสวยมากค่ะข้าวโพดมันดีอย่างเนี้ยกะจะได้สักกี่ตังค์ก็คิดว่าประมาณไร่นึงตันห้าคงจะได้ตันห้าครับคิดว่าได้สดๆนะฮะกระโพดสดนี่นะถ้าสนใจติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างถ้าในหมู่บ้านนาอินอำเภอพิชัยก็ติดต่อที่คุณโจทย์กับคุณดารณีนะคะอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะ77หมู่2ค่ะค่ะหมายเลขโทรศัพท์ก็0853316438ค่ะค่ะค่ะติดต่อได้ตามนี้นะคะนุชฟอร์ไลท์มีแต่ของดีๆ